าชนค่ะความคิดในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ได้มีการเตรียมสคริปต์หรือทำร่างอะไรไม่ได้ไวอะไรมาในนามของมหาวิทยาลัยบุรพานะครับผมคิดในนามทางไว้วางใจจากทางมหาวิทยาลัยให้มาเป็นพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาระบบสถาบันมหาวิทยาลัยให้เป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็แวดล้อมไปด้วยสังคมไร้เงินสดนะครับในส่วนของธนาคารกรุงไทยเองเราก็ขอดึงร่วมทั้ง4ท่านนะครับเชิญครับและขอธนาคารกรุงไทยครับผมใช้คำว่าพิตตี้ครับพิตตี้ธนาคารเข้าสู่ช่วงพิธีโรงงานครั้งสำคัญในวันนี้ผมขออนุญาตอาจารย์ผมใช้คำว่าทั้งประวัติศาสตร์ของโครงการศึกษาก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยบูรพาในการเลือกธนาคารกรุงไทยที่เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐเป็นพันธมิตรในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้รวมถึงแวดล้อมไปด้วยสังคมไร้เงินสดอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเพราะอยู่ใน EEC แล้วก็จะเป็นโครงการนำร่องที่จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EECรวมถึงการพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มที่ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญมากคือในเรื่อง education นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจจะเห็นว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมของธนาคารสาขาที่ให้มีความทันสมัยใกล้ชิดกับตัวไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาสามารถที่จะเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการในยุคของดิจิทัลแล้วก็ทำให้ความเป็นธนาคารลดบรรยากาศลงไปแต่มีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของนักศึกษามากขึ้นครับรู้สึกภูมิใจที่มีวันนี้นะครับเนื่องจากเราเป็นประเด็นแรกเลยเราเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่นะครับมีนิสิตอยู่ประมาณ 40,000 คนก็ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วถ้ารวมบุคลากรรวมผู้ที่มาติดต่อมาอบรมมาทำธุระเนี่ยวันนึงจะมีคนใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ 50,000รวม 50,000 คน 50,000 คนเนี่ยในชีวิตยุคใหม่ในการดำเนินงานชีวิตก็ต้องเกี่ยวข้องกับธนาคารเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีธนาคารเข้ามาให้บริการในมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นการให้บริการบุคลากรแล้วคนในมหาวิทยาลัยทีนี้พอมาถึงดีลนี้คือการจับมือกับกรุงไทยครั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยเองมีนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตที่ออกไปในโลกแล้วเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษที่21นะครับก็คือนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั่นคือต้องทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายนะชีวิตยุคเก่าที่ใช้กระดาษใช้การเดินทางไปธนาคารการทำอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนจะต้องลดลงทุกอย่างแทบจะเหลืออยู่บนมือถือหมดละในโลกปัจจุบัน